ผู้ทรงรู้24อาชีพเข้ามาทำหน้าที่เป็นสมาชิกวุฒิสภาของเราซึ่งเป็นเรื่องใหม่ก็คนมองทั้งดีและไม่ดีผมอยากให้ทดลองดูนะขอให้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยและดีเราก็จะอาจจะได้สว.ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์กับประเทศชาติดีกว่าเดิมก็ได้นะนานี้ก็เราไม่มองในแง่ดีแต่บางคนก็บอกว่าไม่แน่ใจนะกลัวว่ามันจะปักการเมืองก็จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกระบวนการนี้หรือมีการล็อบบี้กันผมก็เพียงแต่ก็เราไปห้ามไม่ได้แต่คงจะขอร้องว่าเมื่อมีความตั้งใจรูปแบบใหม่นี้เป็นไปด้วยดีผมว่าคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ควรจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับแล้วก็คนที่อยากเป็นสว.ขอให้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์ท่านจะได้ภาคภูมิใจว่าเป็นสว.ยุคใหม่ที่มีความบริสุทธิ์และเป็นประโยชน์กับประชาชนผมอยากจะมองเห็นอยากจะได้รูปแบบสว.ที่ว่านั้นดูสักครั้งหนึ่งซึ่งผมยังไม่สามารถจะบอกได้ว่ามันจะดีกว่าเดิมหรือจะไม่ได้แต่หวังว่าอยากให้ดีกว่าเดิมนะเพราะว่าหนึ่งแน่นอนการอะไรการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วเราคิดตอนนี้ยังไม่ชัดเจนมีแต่ข้อกล่าวหามันยากผมดูแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าหมายแล้วมันต้องเลือกอะไรในแต่ละอาชีพแล้วก็เลือกฝ่ายกันไปคนก็ดูยุ่งยากไม่เข้าใจแต่ความยุ่งยากแม่เข้าใจนี้ถ้าได้มาด้วยดีก็จะเป็นประโยชน์จริงๆอยากจะเห็นผมคิดว่าสื่อมวลชนก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าสว.200คนที่จะเป็นอย่างไรแต่ความกังวลของแต่ละฝ่ายก็เป็นเรื่องธรรมดาต้องปล่อยให้กกต.นะครับทำหน้าที่อย่างเต็มที่เนี่ยก็หวังว่าเมื่อวันที่2กรกฎาคมเราจะได้สว.ชุดใหม่200คนเข้ามาแต่ถ้ามีการร้องก็กติกาของกกต.ก็มีอยู่แล้วแล้วก็เลือกได้มา200คนนะเขายังมีตัวสำรองอีก100คนนะถ้าหากคนที่มีปัญหาถูกร้องเรียนไปเนี่ยถูกสอยเข้าไปเนี่ยตัวสำรองก็เข้ามาได้มีตั้ง100คนนะผมว่าน่าจะไปได้น่าจะไปได้ครับครับ